วันนี้พิสูจน์กันแล้วว่าผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงกลาโหมคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงด้วยไม่ให้ความใส่ใจกับชีวิตของพลทหารที่อยู่ในค่ายทหารแล้วโครงการรับสมัครทหารแบบสมัครใจยกเลิกการเกณฑ์ทหารของรัฐบาลชุดนี้มันจะเป็นจริงได้อย่างไรมันก็เป็นได้เพียงแค่ลมปากเท่านั้นเนี่ยเรามีการประสานล่วงหน้าครับสัปดาห์นี้ผมแจ้งไปตั้งแต่6โมง18นาฬิกา25นาทีของวันจันทร์นะครับว่าจะถามกระทู้กระทรวงใดมีเวลา2วันกว่าๆนะครับที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยสามารถเคลียร์ตารางงานบางท่านไปต่างประเทศผมเข้าใจได้ครับไม่เป็นไรครับแต่บางท่านก็เป็นภารกิจในประเทศที่ผมก็คิดว่าถ้าท่านให้ความสำคัญกับสภาอย่างนี้จริงกับการมาฟังผู้แทนราษฎรมาสะท้อนปัญหาและให้คำตอบที่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยผมคิดว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงตารางงานเพื่อมาตอบกระทู้ในสภาได้จริงๆเราเข้าใจครับท่านประธานว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่ทำที่ดูแลงานความมั่นคงเนี่ยท่านคงติดภารกิจเร่งด่วนจริงๆเราเข้าใจแต่เรื่องที่ผมจะนำถามกระทู้ถามสดด้วยวาจามันเป็นเรื่องที่รอไม่ได้จริงๆครับท่านประธานยังไงก็ขอใช้ระยะเวลาสั้นๆในการฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าเรื่อง3เรื่องที่ผมอยากจะเรียนถามท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเป็นเกี่ยวกับชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นเกี่ยวกับชีวิตของคนที่จำเป็นจะต้องได้รับความคุ้มครองโดยเร็วกระทู้ถาม 1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจาวันนี้มี3กระทู้ตามข้อบังคับนะครับครับ 1.1.1 ครับกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านวิโรจน์ลัคนาอดิศรถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับด้วยทางสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือแจ้งว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นติดภารกิจสำคัญและเร่งด่วนไม่สามารถที่จะมาตอบกระทู้ได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปก่อนนะครับตามข้อบังคับข้อ151หากท่านวิโรจน์ยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาอยู่ก็เสนอมาใหม่ในคราวหน้านะครับตามข้อบังคับข้อที่159ท่านวิโรจน์มีอะไรไหมครับเชิญฮะเชิญท่านวิโรจน์ครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลัคนาอดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนครับจริงๆเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับกระทรวงเนี้ยไม่ได้มีรัฐมนตรีแค่ท่านเดียวนะครับมีรัฐมนตรีช่วยอีก1ท่านนะและเราได้พูดกันในสภาแห่งนี้มาหลายครั้งแล้วไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านวิปรัฐบาลก็พูดครับท่านมนพรนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็เคยพูดในเรื่องนี้เหมือนกันได้ย้ําแล้วก็แสดงถึงความไม่สบายใจที่รัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญนะฮะในการมาตอบกระทู้วันนี้ผมยังดีใจที่ผมเห็นหน้าท่านสมศักดิ์มาสแตนบายทำไมท่านสมศักดิ์ทำได้ทำไมท่านอื่นทำไม่ได้ทำไมในครม.ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยที่ท่านเศรษฐาอยู่จนถึงปัจจุบันท่านแพทองธารจะขันน็อตเรื่องนี้กันไม่ได้และผมย้ำผ่านท่านประธานให้ทราบด้วยนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปดูมติครม.ในยุคของท่านเศรษฐาก็เคยมีมติครม.ให้รัฐมนตรีสแตนบายตอบกระทู้และให้เกียรติสภาเป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้วและเรื่องที่ผมจะหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนี้ผมได้ปรารภกับท่านประธานเมื่อกี้เราก็ผ่านคุยกันว่าเราไม่ได้มีท่าทีที่จะมาตอบโต้หรือด่าทอต่อว่าเลยเราจะมาหารือกันครับว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้กรณีการเสียชีวิตจากการซ้อมทรมานพลทหารในค่ายทหารเนี่ยมันหมดไปสักทีเพราะผมก็เข้าใจว่าท่านภูมิธรรมท่านก็เพิ่งมารับตำแหน่งก็จะมาหาจะมาหารือเรื่องนี้ว่าจะออกระเบียบหรือจะทำอย่างไรที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกหลานเขาไปอยู่ในค่ายทหารเนี่ยเขาสบายใจทุกวันนี้ครับเวลาที่เราได้ยินข่าวการเสียชีวิตของทหารสิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไรฮะคือการพลีชีพเพื่อชาติการเสียชีวิตเพราะต้องข่มอาวุธจากอริราชศัตรูแต่ทุกวันนี้คืออะไรครับเสียชีวิตจากทหารของชาติเดียวกันเสียชีวิตเพราะความคลั่งอำนาจของทหารระดับบังคับบัญชาโดยที่ผู้บังคับการในค่ายไม่เคยเหลียวแลวันนี้พิสูจน์กันแล้วว่าผู้บริหารสูงสุด
ของกระทรวงกลาโหมคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงด้วยไม่ให้ความใส่ใจกับชีวิตของพลทหารที่อยู่ในค่ายทหารแล้วโครงการรับสมัครทหารแบบสมัครใจยกเลิกการเกณฑ์ทหารของรัฐบาลชุดนี้มันจะเป็นจริงได้อย่างไรมันก็เป็นได้เพียงแค่ลมปากเท่านั้นผมฝากท่านประธานครับถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าในเมื่อท่านไม่ใส่ใจไม่เหลียวแลชีวิตที่ต้องเสียไปในค่ายทหารวันนี้ผมในฐานะประธานคณะกรรมการทหารจะสอบเรื่องนี้ด้วยตัวพวกผมเองและจะส่งกรณีนี้ถ้าเข้าข่ายการซ้อมทรมานจะทำหนังสือถึงท่านท่านอัยการสูงสุด DSI และอัยการฝ่ายสำนักการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บังคับบัญชาในมาตรา42ตามพรบอุ้มหายอย่างไม่มีการยกเว้นขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณท่านวิโรจน์นะครับแล้วก็เข้าใจดีในบทบาทของสภาผู้แทนนะครับในเรื่องของการตอบกระทู้จริงๆในรัฐบาลท่านนายกแพทองธารเนี่ยหลังจากที่ผมเข้ามาทำหน้าที่ 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเรื่องกระทู้สดด้วยวาจาเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็จะเห็นจะมีเพียงอาทิตย์นี้เท่านั้นแหละครับที่รัฐมนตรีไม่ได้มาตอบกระทู้สดของทางสมาชิกก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านภูมิธรรมนะครับท่านก็ได้มาตอบกระทู้สดด้วยวาจาของท่านรังสิมันสัปดาห์นี้ท่านแจ้งหนังสือมาว่าท่านติดภารกิจก็คงจะติดภารกิจจริงๆแล้วครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมกราบรบกวนฝากท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นะครับช่วยกำชับในที่ประชุมครม.ครับวันพฤหัสถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยก็ฝากให้ทางท่านรัฐมนตรีได้สแตนบายเพราะ1สัปดาห์เนี่ยมีแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับก็กราบฝากท่านรัฐมนตรีครับต่อไปครับกระทู้ถามสดด้วยวาจาที่2ระเบียบวาระที่ 1.1.2 นะครับของท่านกันนวีสืบแสงครับถามท่านนายกรัฐมนตรีครับด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีพิจารณาและมีบัญชามอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านภูมิธรรมเวชยชัยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนแต่เนื่องจากว่าวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อนตามข้อบังคับข้อ151นะครับท่านกานวีเชิญครับสั้นๆครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายกานวีสืบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมท่านประธานครับคงต้องเพิ่มเติมจากท่านวิโรจน์ไปสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องจริงๆเราเข้าใจครับท่านประธานว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่ทำที่ดูแลงานความมั่นคงเนี่ยท่านคงติดภารกิจเร่งด่วนจริงๆเราเข้าใจแต่เรื่องที่ผมจะนำถามกระทู้ถามสดด้วยวาจามันเป็นเรื่องที่รอไม่ได้จริงๆครับท่านประธานยังไงก็ขอใช้ระยะเวลาสั้นๆในการฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าเรื่อง3เรื่องที่ผมอยากจะเรียนถามท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเป็นเกี่ยวกับชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นเกี่ยวกับชีวิตของคนที่จำเป็นจะต้องได้รับความคุ้มครองโดยเร็วเรื่องแรกครับท่านประธานครับจะเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆต้องวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่เมื่อคืนนี้เราได้รับเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้คะแนน177เสียงจากทั่วโลกแล้วแต่เราเนี่ยตอนนี้มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามเนี่ยโดนขอร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับโดยรัฐบาลเวียดนามกลับไปประเทศเวียดนามผ่านศาลอาญาเรียบร้อยแล้วศาลอาญาท่านบอกว่าสามารถที่จะอยู่ในลักษณะของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ก็ต้องอยู่ในมติคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ท่านดูแลงานความมั่นคงนี้จำเป็นจะต้องตัดสินใจโดยใช้คำสั่งของฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะส่งกลับไหมถ้าส่งกลับไปเมื่อไหร่เราก็ติดครับเรื่องการไม่หลักการไม่ผลักดันกลับ non refoulement หลักการที่ยังอยู่ในพระราชบัญญัติอุ้มหายที่เรามีอยู่ว่าเราจะไม่ส่งคนกลับไปตายตอนนี้ชีวิตของคนคนหนึ่งอยู่ในมือท่านคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่ชีวิตคนคนนี้ได้กระทบต่อชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศหากเราตัดสินใจส่งกลับไปการที่เราเพิ่งได้เป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างใหญ่หลวงอย่างแน่นอนท่านต้องตัดสินใจให้ดี
เรื่องที่2ที่จำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอได้ท่านประธานครับจะขอสั้นๆคือเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องตากใบอาทิตย์ที่แล้วท่านรังสิมันต์โรมท่านก็ได้เรียนถามท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ดูแลงานทางด้านความมั่นคงว่าจะทำอย่างไรคดีความจะหมดอายุวันที่25ตุลาคมนี้ตอนนี้เราเหลือแค่15วันเมื่อวานนี้คณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าตามจำเลยไปถึงไหนแล้วไฮโปรไฟล์ขนาดนั้นเราทราบครับ2ท่านเมื่อวานนี้ทางสำนักงานตำรวจชาติได้บอกเอง2คนจำเลย2คนจาก7คนได้เดินทางออกนอกประเทศแล้วจะทำอย่างไรอีก15วันอันนี้ก็เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พี่น้องประชาชนครอบครัวทั้ง48ชีวิตที่เสียสูญเสียไปเมื่อ20ปีแล้วเรากำลังรออยู่จะทำอย่างไรอยากจะเรียนถามจริง15วันเท่านั้นเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญการพูดคุยการเจรจาสันติภาพจะทำอย่างไรยุติไปตั้งแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้นิ่งเงียบไปตอนนี้เราได้มีเลขาธิการสภาความมั่นคงชาติที่เป็นลูกหม้อเข้ามานะครับท่านประธานครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลที่เห็นให้ความสำคัญกับลูกหม้อสมช.ขึ้นมาต้องผลักดันการพูดคุยสันติภาพนี้โดยเร็วสุดท้ายครับท่านประธานครับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะถามท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็คือเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ไปพูดในคณะการพูดคุยของผู้นำสูงสุดของอาเซียนที่สปป.ลาวว่าเราจะเป็นผู้นำในการหาดูสันติภาพที่เกิดขึ้นในเมียนมาท่านจะทำอย่างไรคือตัวผมเองเนี่ยอยู่ในคณะกรรมการสหภาพรัฐสภาโลกของหน่วยประจำประเทศไทยพอเชิญทางกระทรวงการต่างประเทศมากระทรวงการต่างประเทศบอกว่า อย่าไปทำเลยเรื่องนี้เราจะยกขึ้นเป็นวาระเร่งด่วนในIPUที่สหภาพรัฐสภาโลกของประจำประเทศไทยจะเดินทางไปร่วมประชุมในอาทิตย์หน้าเราจะเสนอวาระเร่งด่วนเรื่องนี้เรื่องการหาสันติภาพในประเทศเมียนมาเพราะมันกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยบริเวณชายแดนไทยทั้งหมด2,416 กิโลเมตรและรวมถึงพี่น้องที่ได้รับความกระทบกระเทือนในเรื่องสิทธิมนุษยชนกระทรวงต่างประเทศบอกอย่าไปยกเลยแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเราจะเป็นผู้นำทำไมถึงไปบอกฝ่ายบริหารอย่างนั้นทำไมฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเราพวกเราที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้รวมถึงสภาวุฒิสภาด้วยบอกว่าอย่าไปยกรัฐสภาโลกของประจำประเทศไทยอย่าไปยกในเวทีระหว่างประเทศที่จะไปอาทิตย์หน้าแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเสนอบอกชัดเจนทำไมถึงทำการไม่ตรงกันขนาดนี้นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงว่าการที่จะทำงานด้านความมั่นคงท่านไม่สามารถที่จะเอาคนที่ทำงานทางด้านการทหารทางด้านตำรวจมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงชาติที่ท่านได้เลือกท่านชัดชัยบางช่วงต้องขอประทานโทษที่เอ่ยนามต้องขอยินดีด้วยแต่ยังมีตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงชาติซึ่งชอบข้ามห้วยมาจากทหารและตำรวจซึ่งสมช.นี้ชอบเป็นหน่วยงานที่ซัพพอร์ตกับคนที่อกหักจากกระทรวงกลาโหมจากสำนักงานตำรวจชาติอย่าทำครับคนที่จะทำงานด้านความมั่นคงจำเป็นครับจะต้องรู้เข้าใจงานทางด้านความมั่นคงก็จะเป็น3เรื่องที่ฝากผ่านท่านประธานนะครับไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับทางสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะจากอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาครับนำโดยท่านส.ส.จิรัตน์นะครับได้พาคณะมาร่วมฟังการประชุมด้วยกัน8ท่านนะครับท่านส.ส.ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับต่อไปนะครับกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ที่3ครับวาระที่ 1.1.3 ท่านประธานครับท่านประกรณ์วุฒิครับมีอะไรครับเชิญฮะขอบคุณท่านประธานครับผมประกอบวุฒิอุดมมีปัสกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิฝ่ายค้านนะครับต้องขออนุญาตท่านประธานสักครู่เดียวนะครับขออภัยท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับจาก2กระทู้ที่ผ่านมานะครับท่านประธานสัปดาห์นี้ฝ่ายค้านมีโควต้า2กระทู้นะครับท่านรัฐมนตรีไม่มาทั้ง2กระทู้นะครับจริงอยู่ครับท่านประธานก็จะบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ราบรื่นดีนะครับแต่ผมก็ต้องยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการทำงานของวิฝ่ายค้านเนี่ยในสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้กระทู้สดที่เป็นกระทู้สดจริงๆเราตั้งกระทู้สดเพราะเราต้องการคำตอบจากท่านรัฐมนตรีที่เป็นประโยชน์จริงๆดังนั้นเนี่ยเรามีการประสานล่วงหน้าครับสัปดาห์นี้ผมแจ้งไปตั้งแต่18:25 นของวันจันทร์นะครับว่าจะถามกระทู้กระทรวงใดมีเวลา2วันกว่าๆนะครับ
ที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยสามารถเคลียร์ตารางงานบางท่านไปต่างประเทศผมเข้าใจได้ครับไม่เป็นไรครับแต่บางท่านก็เป็นภารกิจในประเทศที่ผมก็คิดว่าถ้าท่านให้ความสำคัญกับสภาอย่างนี้จริงๆกับการมาฟังผู้แทนราษฎรมาสะท้อนปัญหาและให้คำตอบที่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยผมคิดว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงตารางงานเพื่อมาตอบกระทู้ในสภาได้กระทรวงกลาโหมเองก็ไม่ได้มีแค่ท่านภูมิธรรมครับมีรัฐมนตรีช่วยนะครับแล้วผมก็เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีช่วยก็ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดด้วยซ้ำผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเข้ามาตอบกระทู้สดของส.ส.ฝ่ายค้านไม่ได้นะครับดังนั้นผมต้องขอเน้นย้ำกับท่านประธานผ่านไปถึงทั้งวิปรัฐบาลและวิปครม.ด้วยนะครับขอความกรุณานะครับให้ความสำคัญกับการถามกระทู้สดในสภานี่ผมได้ยินมานะครับว่าท่านรัฐมนตรีบอกว่าเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วถามไปแล้วคิดว่าสัปดาห์นี้จะไม่มีถามอีกผมว่าคิดอย่างนี้มีปัญหาแน่นอนครับคิดอย่างนี้แหละครับผมมั่นใจว่านี่คือการไม่ให้ความสำคัญกับการถามกระทู้ในสภาอีกประเด็นนึงครับท่านประธานสั้นๆครับในสมัยประชุมนี้เราเหลืออีกแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะครับจะปิดสมัยประชุมแล้วและในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยวันพฤหัสก็ไม่มีประชุมด้วยเพราะว่าปิดสมัยประชุมไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเหลือแค่การถามกระทู้สดเนี่ยแค่สัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปนะครับและสัปดาห์ถัดไปนะครับวันที่23เป็นวันหยุดนะครับวันพุธเป็นวันหยุดนะครับผมได้ยินมาว่ามีความพยายามที่อาจจะอยากจะของดวันที่24ไปด้วยนะครับผมคาดหวังว่าท่านประธานนะครับจะนัดประชุมวันที่24ตามปกติแล้วผมอาจจะขอพูดคุยด้วยนะครับว่าให้มีการนัดประชุมทั้งวันที่24และ25เพื่อให้วาระของสภาเนี่ยได้เคลียร์ไปได้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับท่านประธานขอบคุณครับครับก็เห็นใจนะครับแล้วก็เข้าใจในบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องอีกครั้งนึงนะครับผมกราบฝากท่านรัฐมนตรีนะครับช่วยกำชับในคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนึงนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ